บอสคะไม่ไปทักทายเขาหน่อยหรอคะอย่าเลยดีกว่าผมว่าเขาคงลืมผมไปแล้วแหละทำไมบอสกับผู้หญิงนั้นถึงไม่สมหวังกันล่ะคะที่เราเลิกกันเพราะผมเนี่ยไม่อยากให้เขามาลำบากด้วยไปเรากลับกันเถอะเดี๋ยวก่อนค่ะบอสไหนๆอ่ะเราก็มากันแล้วฉันว่าเราไปอุดหนุนผลไม้เขาก่อนแล้วค่อยกลับดีกว่านะคะมันจะดีเหรอดีสิคะมาค่ะบอสรับอะไรดีครับมีทั้งลำไยแก้วมังกรแล้วก็มะม่วงสดๆจากสวนผมเลยนะครับลำไยนี่โลเท่าไหร่คะลำไยนี่โลละ20 บาทครับถ้างั้นมอ2โลครับไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปรับที่บ้านนะได้ค่ะครับนี่ครับหนักหน่อยนะนี่ค่ะหมวกพร้อมใส่ไว้นะขอบคุณนะครับถ้างั้นเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบายบ๊ายบายพร้อมเอาพี่หลิวมาทำอะไรตรงนี้ครับคือพี่ขอพูดตรงๆนะพร้อมเองอ่ะก็ทำไร่ทำสวนทุกวันดาเขาอ่ะก็โตขึ้นแล้วนะพี่อยากให้ดาเขามีอนาคตที่ดีกว่านี้และพี่อ่ะก็นัดดูตัวกับผู้ใหญ่บ้านให้ดาเรียบร้อยละอะไรนะครับพี่ดูตัวเหรอครับพี่ครับผมขอเวลาหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำงานหาเงินแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วเอาเงินมาขอดานะครับอย่างแกนี่นะจะเอาปัญญาที่ไหนมาสร้างเนื้อสร้างตัวแกกับดาแอบคบกันตั้ง3 ปีไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยอยู่บ้านนอกยังไงก็อยู่บ้านนอกอย่างนั้นอ่ะพี่ครับแต่ว่าผมเนี่ยพอได้แล้วพร้อมพี่อยากให้ดามีชีวิตที่ดีกว่านี้เลิกยุ่งกับดาซะดาถ้าดาเหนื่อยก็กลับไปพักก่อนก็ได้นะร้านก็จัดเสร็จละเดี๋ยวพี่ดูแลเองไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่นี้เองดาไม่เหนื่อยละคุณครับรถคันนั้นนี่เป็นรถของคุณหรือเปล่าครับเห็นว่าราคาคันละเป็นล้านได้ไม่ใช่หรอครับใช่ครับราคาประมาณนั้นแหละครับนี่ดาพ่อของพี่บอกว่าถ้าเราแต่งงานกันนะพ่อของพี่จะซื้อรถกระบะเป็นของขวัญแต่งงานให้เราเลยนะก็ดีเหมือนกันนะคะพี่ถ้าเรามีรถสักคันเนี่ยเราก็จะได้สะดวกมากถ้าพวกคุณจะแต่งงานกันเนี่ยเดี๋ยวผมให้ยืมรถก็ได้นะครับเอาไว้แห่ขันมาไปขอเจ้าสาวคุณพูดจริงเหรอครับจริงสิครับงานมงคลสมรสผมก็ควรร่วมยินดีด้วยนะครับใช่ครับคุณพูดถูกต้องที่สุดเลยครับขอบคุณนะภรรยาของคุณเนี่ยเป็นคนดีมากเลยนะครับทั้งขยันแล้วก็อดทนอยู่กับคุณคุณน่ะดูแลเขาดีๆนะครับคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะครับภรรยาของผมต้องดูแลให้ดีกว่านี้แน่นอนครับงั้นเดี๋ยวผมขอช่างลำไยก่อนนะครับขอบคุณครับแม่ขาผมไปรถที่รถนะค่ะเอาพี่มาแล้วเหรอวันนี้เนี่ยมาสายจังเลยนะแล้วพี่เอากระเป๋ามาด้วยทำไมอ่ะพี่มาวันนี้คือพี่จะมาลาดาน่ะพี่มันก็แค่ตัวเปล่าพี่ไม่มีเงินทองที่จะดูแลดาเลยพี่ไม่อยากให้ดาเนี่ยมันลำบากหรอกนะพี่จะไปทำงานกรุงเทพน่ะเพราะว่าพี่จะไปสร้างเนื้อสร้างตัวพี่ไม่ไปได้ไหมอ่ะดาไม่กลัวเลยนะว่าเราสองคนจะลำบากอ่ะขอแค่มีพี่อยู่ข้างๆเราช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวแค่นี้ก็พอแล้วนะคะงั้นถ้าพี่ไปอ่ะดาขอไปด้วยได้ไหมไม่ได้หรอกดาพี่ไม่ยอมให้ดาเนี่ยมันลำบากเลยนะพี่ซุกหัวนอนจะมีหรือเปล่าพี่ก็ยังไม่รู้เลยเอางี้นะถ้าดาอยากช่วยพี่ดาช่วยรอพี่อยู่ที่บ้านนะพี่ขอเวลาหน่อยแล้วพี่จะรีบกลับมาแล้วพี่จะไปนานไหมพี่ขอเวลาแค่3 ปีนะดาค่ะ3 ปีดาจะรอพี่นะถ้าพี่กลับมาแล้วพี่จะมาขอดาแต่งงานนะค่ะ
โชคดีนะคะดาดาไม่ได้หรือเปล่าคุณลืมจ่ายเงินค่าลำไยน่ะได้ขอโทษนะเดี๋ยวผมโอนจ่ายให้เลยเท่าไหร่หรอ 330,000 บาทค่ะอะไรนะนี่นายตกใจอะไรกันนายปล่อยให้ดารอมาตั้งหลายปีเงิน 300,000 กว่าบาทอ่ะคิดซะว่าเป็นค่าเสียเวลาแล้วกันส่วนเรื่องนั้นน่ะฉันคุยกับดาแล้วเฮ้ยดารอพี่ก่อนมีอะไรพี่วิ่งมาสะหอบเลยมีเรื่องด่วนอยากจะบอกดาเมื่อกี้พี่ได้ยินพี่สาวของดาบอกให้พร้อมเลิกกับดาแล้วจะพาดาไปดูตัวกับผู้ใหญ่บ้านฮะทำไมพี่ถึงทำแบบนี้เนี่ยดารู้เรื่องตั้งแต่วันนั้นดายอมทนลำบากกับนายนายบอกว่า3ปีจะกลับมาแต่นี่มัน4ปีแล้วแต่ดาก็ยังรอนายส่วนเรื่องเมื่อกี้ที่นายเห็นอะมันเป็นการแสดงเงิน 330,000 บาทนั่นน่ะมันเป็นค่าสินสอดต่างหากแต่ถ้าคุณไม่มีคุณก็บอกฉันมาตรงๆเลยนะว่าคุณไม่อยากแต่งงานกับฉันแล้วแต่งสิดาไม่ว่าค่าสินสอดจะมากเท่าไหร่ผมก็จะแต่ง